ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3มิถุนายน2560หน้าผากจุดศูนย์รวมนี้ของอาจารย์เรียกตาที่3ทีนี้หลักของการเพ่งกึ่งกลางระหว่างคิ้วนะอาจารย์จะให้อ่านให้ฟังฌานหรือว่าฌานจะเพ่งตรงนี้แหละกึ่งกลางระหว่างคิ้วคนจีนพระซึ่งเป็นคนจีนศาสนาพุทธเรานี่แหละห่มผ้าเหลืองนี่แหละเขาเรียกอย่างไรกึ่งกลางระหว่างคิ้วและคนอินเดียเขาเรียกกันอย่างไรกึ่งกลางระหว่างคิ้วทำไมกึ่งกลางระหว่างคิ้วนี่มีความสำคัญแบบไหนการกำหนดอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วมันมีข้อดีอย่างไรประเทศจีนพระจีนนั้นเมืองจีนเขาเรียกว่าประตูสวรรค์ประตูสวรรค์มันเชื่อมระหว่างภพสวรรค์ภพนรกเขาเรียกว่าประตูสวรรค์สามารถลงไปนรกได้ทางพระทางจีนนี่นะเดี๋ยวทีนี้ก็ลองฟังตรงนี้นิดหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะพูดบรรยายกำกับนะฟังลูกศิษย์เขาอ่านให้ฟังหน้านี้หน้าเดียวหลักการเพ่งมองกึ่งกลางระหว่างคิ้วจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วถูกเรียกว่าประตูแห่งสวรรค์ชาวจีนสอนว่าหน้าผากคือแหล่งเปล่งรัศมีไว้คุ้มครองตัวถ้าใครไว้ผมปิดหน้าผากเส้นผมจะบังรัศมีทำให้มีโอกาสพบผีเปรตอสุรกายได้ทุกเมื่อชาวอินเดียมีการเจิมหน้าผากที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วส่วนเทวดาอินเดียและจีนนั้นมีตาที่สามอันทรงฤทธิ์เดชก็อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วชาวไทยมีการเจิมอุณาโลมที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วที่กล่าววันนี้แสดงว่าตำแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ใช้สัมผัสกับโลกวิญญาณมานานแสนนานตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันสมแล้วที่เรียกจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วว่าประตูสู่สวรรค์หลายคนก็ถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงให้กำหนดอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกเพียงแต่บอกและอธิบายให้พวกเราฟังว่ากึ่งกลางระหว่างคิ้วเนี่ยมันจะเชื่อมได้เร็วขึ้นและมันจะเห็นผลได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้ลูกศิษย์ก็ถามเยอะขึ้นก็อ่ะบอกและอธิบายแล้วเอาหนังสือนั้นในหนังสือมาอ่านให้ฟังแต่อย่าไปยึดติดเด็ดขาดหลายคนฝึกและมาเรียนรู้และก็รู้ว่าในตำราเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็จะยึดอยู่ตลอดเวลาว่ากึ่งกลางระหว่างคิ้วมันเป็นประตูเปิดระหว่างภพหนึ่งอีกภพหนึ่งคือจะนั่งให้ไปสู่อีกภพหนึ่งให้ได้มันก็กลายเป็นยึดติดตรงนี้สุดท้ายมันก็ไม่ก้าวหน้าอาจารย์ถึงบอกว่าทำตามที่อาจารย์บอกเถอะอย่าไปยึดติดตรงนี้นะอาจารย์สอนตรงนี้ก็ทำตามอย่างนี้ไปก่อนแต่ก็นะอยากรู้อยากเห็นอยากทราบไม่เป็นไรเมื่ออยากรู้อยากเห็นอยากทราบก็เอามาอ่านให้ฟังว่าจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วนั้นมันสามารถเชื่อมได้นะคนจีนศาสนาพุทธของเรานั้นในประเทศจีนถือว่าถ้าใครนั่งสมาธิกำหนดจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วได้เขาถือว่าตรงนี้คือประตูเปิดไปหาสวรรค์ไปหาเบื้องบนไปหาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาพระอรหันต์และจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วตรงนี้ยังสามารถไปยังนรกได้แล้วก็จะมองเห็นอะไรหลายอย่างถ้าใครสามารถดึงจิตเข้าสู่จุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วได้นะประเทศอินเดียนั้นเขาเรียกว่าเป็นตาทิพย์แหละมองเห็นเขาจะมีจุดเนี่ยตรงนี้เลยตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วเลยเขาจะจุดไว้เลยจ
ุดไว้เนี่ยตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วเลยนะวันประเทศอินเดียนี้เมื่อกี้อ่านให้ฟังว่าชาวอินเดียมีการเจิมหน้าผากที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วส่วนเทวดาอินเดียและจีนนั้นมีตาที่3อันทรงฤทธิ์เดชก็อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วแสดงว่ากึ่งกลางระหว่างคิ้วถ้าเกิดใครนั่งสมาธิได้กำหนดได้เชื่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมเทพเทวดานะตรงนี้นี่ถ้าเกิดใครนั่งได้สามารถกำหนดจิตกึ่งกลางระหว่างคิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีเขาถือเป็นตาที่3สามารถมองเห็นมองทะลุรู้และมีฤทธิ์เดชคำว่าฤทธิ์เดชนี้ก็คือการเห็นนั่นแหละมองเห็นนั่นแหละเมื่อรู้แล้วอยากรู้มากก็ให้รู้แล้วก็อย่าไปจำว่าถ้านั่งได้ตาที่3ต้องมองเห็นต้องเห็นไปถึงสวรรค์ต้องเห็นไปถึงนรกไปเห็นเทวดาอินพรหมอย่าไปยึดตรงนี้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดทำตามอาจารย์ถ้าไม่ยึดติดในเรื่องพวกนี้นี่มันก็ได้เยอะที่อาจารย์สอนไปแล้วประสบความสำเร็จเยอะประสบความสำเร็จเยอะแต่พอมารู้ตรงนี้ก็อย่าเอาตรงนี้ไปยึดก็แล้วกันพยายามฝึกให้มันได้ฝึกให้มันได้เดี๋ยวสักหน่อยพอเห็นภาพนี่ฉันได้ตาที่3แล้วมองเห็นแล้วเนี่ยเห็นวับวับแวมแวมกลายเป็นอวดเก่งอวดอุตริอีกอ้างแทนที่จะดีปฏิบัติจนคล่องจนทำนานจนเก่งเห็นพ่อกำกาเนี่ยพ่อเสียเอาไปอ้างเขากลัวมากกลัวลูกศิษย์เอาไปอวดเห็นนิดเดียวก็อวดไปอวดไปอ้างกลายเป็นอวดเก่งอวดอุตริไปนี่กลัวมากไอ้ที่ไม่อยากบอกไม่อยากอธิบายตรงนี้ให้ฟังบอกให้ทำตามเลยได้แน่นอนประสบผลแน่นอนกลัวมากไปนั่งสมาธิอยู่กับอาจารย์ออดโอ้ได้ตาที่3แล้วมองเห็นพอลิบลีนี่อย่าไปอวดไปอ้างเขากลัวอย่างนี้นะกลัวมากที่สุดแต่ลูกศิษย์อยากรู้มากก็เอามาอยากรู้มากก็อ่านให้ฟังบอกให้รู้นะแต่อย่าไปยึดนะอย่าไปยึดเด็ดขาดทำให้มันเก่งทำให้มันได้ทำให้มันดีทำให้ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตาที่3นี่มีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าเป็นคนไทยก็ดีคนแขกอินเดียก็ดีจีนก็ดีการกำหนดเข้าสู่ตาที่3ตรงนี้กึ่งกลางระหว่างคิ้วนี่มันตอบสนองได้เร็วสัมผัสได้เร็วรู้ได้เร็วเห็นได้เร็วแต่ต้องขยันทำนะครับอย่าขยันทำไม่ใช่เห็นพอแมงวีบินมาวิว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 เอาไปอวดไปอ้างเขาใช่ไม่ได้มันจะเป็นการอวดอุตรินะไม่เอาไม่ต้องไปอวดคนให้รู้ด้วยตัวเราเนี่ยทำด้วยตัวเราให้เก่งด้วยตัวเรานะครับตรงนี้นะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องตาที่3ก็จะได้เข้าใจตาที่3อยู่ที่ไหนอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วครับจุดที่เลื่อนลงมาจากตาที่3มาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คอหอยอันนี้คือการกำหนดจิตกำหนดกายทิพย์กายละเอียดเพื่อที่ให้มันเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายพอเคลื่อนย้ายได้ก็ทำให้มันคล่องขึ้นคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับการแก้ความกลัวการแก้ความกลัวการตกใจความกลัวและทำให้จิตมีพลังงานที่เข้มแข็งอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูขันน้ำดูขันน้ำเพ่งขันน้ำก่อนเพ่งขันน้ำจนแสบตาแล้วค่อยหลับตานะครับหลับตาเวลาหลับตาไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพอะไรก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจภาพน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็ไม่ต้องสนใจเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้แต่พอคนมาเห็นภาพน่ากลัวแล้วลืมตาอย่างนี้ก็ทำให้กายทิพย์หรือกายละเอียดนั่นบาดเจ็บได้แตกได้นะค่อยๆทำอย่าลืมตาเร็วก็วิธีแก้ไขอาจารย์ก็บอกแล้วเรื่องกายทิพย์แตกกายละเอียดแตกนะครับทีนี้
อาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์อ่านให้ฟังว่าการเพ่งขันน้ำเพ่งอย่างไรเพ่งขันน้ำแล้วต้องหลับตานะไม่ใช่เพ่งจนน้ำหูน้ำตาไหลเพ่งอยู่อย่างงี้นะจนแสบตาก็ยังเพ่งอยู่ไม่ใช่เพ่งเมื่อแสบตาแล้วให้หลับตาแล้วก็เอาจิตมาไว้ที่ไหนครับที่มันจะสัมผัสรับรู้ได้เร็วอยู่ที่ไหนเมื่อกี้พูดแล้วอยู่ที่ตาที่3อาจารย์ว่าไม่ต้องพูดตาที่3ก็ได้เดี๋ยวมันก็ยึดติดเอาไปอวดไปอ้างเค้าเอากึ่งกลางระหว่างคิ้วดีกว่ามั้งดีมั้ยเนี่ยแหละกึ่งกลางระหว่างคิ้วสุดท้ายตัวนี้มันก็จะภาพก็จะมาภาพก็จะมาหลายคนก็บอกอาจารย์เปิดตาที่3ให้หน่อยก็เปิดได้มั้ยก็เปิดตัวนี้การเชื่อมจิตเชื่อมพลังงานแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำมันก็เหมือนเดิมแต่เราต้องทำด้วยนะทำด้วยนั่งด้วยปฏิบัติด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ลูกศิษย์เขาอ่านให้ฟังว่าการเพ่งขันน้ำมันทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นไม่กลัวไม่หวาดกลัวเข้มแข็งขึ้นพลังงานก็จะเข้มแข็งขึ้นจิตเราก็เข้มแข็งขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ลูกศิษย์อ่านแป๊บหนึ่งร้อนหนึ่งการฝึกเพ่งขันน้ำนะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์แบบไหนหนึ่งทำให้ใจเย็นด้วยนะไม่เป็นคนใจร้อนน้ำเนี่ยเป็นธาตุน้ำเขาเรียกว่ามันจะเย็นนะเพราะฉะนั้นการนั่งฌานเนี่ยเขาจะให้เพ่งในสิ่งที่มันเย็นๆอย่างเช่นใบไม้น้ำมันจะทำให้เราไม่งุนงิดบางคนอยากได้เร็วไปเพ่งไฟก่อนกระสินไฟก่อนจุดเทียนเพ่งก่อนเร็วไหมเร็วเป็นภาพเกิดขึ้นเร็วก็จริงแต่ว่าชอบเพี้ยนแล้วก็อารมณ์ร้อนหงุดหงิดโมโหง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาฌานแล้วก็จะเอาเก่งเห็นภาพแล้วก็มองภาพชัดเจนไม่ข้ามขั้นทำแล้วก็ได้แล้วก็ได้ดีเลยตรงนี้นี่นะต้องน้ำก่อนนะกระสินน้ำเขาเรียกว่าเพ่งกระสินน้ำกระสินน้ำกระสินดินกระสินลมกระสินไฟแต่บางคนไปเพ่งไฟก่อนอันดับแรกจริงๆแล้วต้องเพ่งแสงสว่างก่อนกระสินแสงสว่างเขาเรียกอันนี้จะทำให้ภาพชัดเจนกระสินแสงสว่างนั้นอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับกล้องถ่ายรูปติดเลยครับติดแฟลชถ้าถ่ายรูปอยู่ที่มืดเราถ่ายติดไหมถ่ายรูปในที่มืดถ่ายไม่ติดเพราะแสงสว่างไม่พออันดับแรกต้องเพ่งแสงสว่างเพ่งกระจกเพ่งอากาศก่อนเพ่งอากาศ10นาที15นาที20นาทีไปเรื่อยเพ่งอากาศนะครับเพ่งอากาศแล้วนะมาเพ่งกระสินน้ำอันนี้เพ่งน้ำนะครับอ่านเรื่องการเพ่งนะฝึกเพ่งขันน้ำเนี่ยจนมาเนี่ยจบถึงนี่แหละถึงนี้เพ่งน้ำฝึกเพ่งขันน้ำจัดหาขันน้ำสีขาววงเล็บอลูมิเนียมใส่น้ำสะอาดให้เต็มจ้องมองจะจำภาพขันน้ำสะอาดได้แล้วหลับตาลงมองไปที่นิมิตขันน้ำสะอาดอย่างสบายสบายถ้ามีเรื่องหรือภาพเกิดซ้อนขึ้นในนิมิตขันน้ำสะอาดก็ให้อธิษฐานใจเป่าให้เรื่องหรือภาพนั้นหายไปคงเหลือแต่นิมิตขันน้ำที่สะอาดเท่านั้นขอให้ฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าจิตใจก็จะกล้าแกร่งแข็งแรงรุดหน้ายิ่งขึ้นจนสามารถควบคุมความนึกคิดของตนให้เป็นหนึ่งที่สงบทรงพลังเกิดความอิสระลอยเด่นอยู่เหนือความนึกคิดสามัญที่สับสนวุ่นวายขัดแย้งตลอดเวลาหมายเหตุถ้าขณะที่หลับตาเพ่งขันน้ำเกิดเห็นภาพน่ากลัวไม่ต้องตกใจให้ค่อยๆลืมตาขึ้นตั้งสติให้ดีแล้วหลับตาเพ่งใหม่ถ้ายังเห็นภาพนั้นก็ให้แผ่เมตตาจนกระทั่งภาพนั้นหายไปวงเล็บเป็นการฝึกใจให้กล้าด้วยฌานหรือว่าญาณแปลว่าเพ่งหรือว่าดูฌานหรือว่าญาณแปลว่าเพ่งหรือว่าดูเพราะ
นั่งฌานก็คือเพ่งดูจนเกิดนิมิตติดตาดึงเข้ามาแล้วทรงออกนี่คือการฝึกตาทิพย์ฝึกหูทิพย์นะอาจารย์ค่อยๆสอนพวกเราไปเรื่อยทีนี้เพ่งกสิณตัวนี้กสิณน้ำเนี่ยเราเพ่งขันน้ำเรียบร้อยแล้วจนแสบตาและหลับตาในขณะที่เราหลับตาไปแล้วใช้จิตเนี่ยอยากให้มันเร็วขึ้นใช้จิตไม่รวมอยู่ที่ไหนครับกึ่งกลางระหว่างคิ้วพอมันมารวมอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเกิดภาพขึ้นมาหนังสือเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันจะเกิดภาพนิมิตก็คือรูปภาพแต่ภาพนั้นจะเป็นแบบไหนไม่รู้ก็แล้วแต่จิตของคนแล้วแต่สมาธิของคนแล้วแต่ฌานของคนถ้าเกิดภาพน่ากลัวให้ทำยังไงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็เพ่งใหม่แล้วก็ค่อยหลับตาใหม่ถ้าเกิดภาพนั้นยังมีภาพน่ากลัวขึ้นบ่อยๆให้แผ่เมตตานี่คือวิธีแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สอนที่ผ่านมานั้นบอกว่าถ้าเกิดใครเพ่งกสิณนะแล้วก็นั่งถอดจิตหรือถอดกายทิพย์ถ้ามันมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นให้ทำตอนกลางวันในขณะที่ทำนั้นห้ามมีเสียงรบกวนเพราะจะทำให้กายทิพย์แตกเห็นไหมทีนี้เวลาเพ่งปุ๊บมันจะเกิดภาพแน่นอนใครเพ่งก็เกิดภาพคือเพ่งจนแสบตาแล้วก็หลับตาด้วยนะแสบตาแล้วต้องหลับตาแล้วใช้จิตมาอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างคิ้วหรือว่าตาที่3เพราะจุดนี้จะเป็นจุดที่มันเปิดได้รับได้เร็วที่สุดในบรรดาในร่างกายของคนนั้นไม่ใช่ของอาจารย์นะของตำราทุกตำราไม่ว่าจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธในการนั่งสมาธินั่งฌานไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นไทยอันเดียวกันหมดเพราะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วนี่นะถ้าเกิดภาพน่ากลัวให้ทำยังไงอันดับแรกก็ให้ลืมตาก่อนลืมตาก่อนถ้าไม่มีภาพน่ากลัวขึ้นบ่อยๆนั้นให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ใครให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าเป็นของรักษาแผ่เมตตาให้หมดเลยนะแล้วก็ทำใหม่ภาพนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็จะหายไปก็จะเป็นภาพที่ดีขึ้นไม่น่ากลัวโอเคไหมทีนี้เราก็รู้ขั้นตอนแล้วนะกึ่งกลางระหว่างคิ้วอยู่ตรงนี้ก็คือคอหอยเราจะเพ่งแสงสว่างก่อนวันนี้เพื่ออะไรชาร์จแบบบางคนไม่เคยเพ่งแสงสว่างเลยกลับบ้านนั่งสมาธิวันนี้จะพาเพ่งแสงสว่างเพ่งกระจกก็ได้เพ่งแสงสว่างก่อนให้มันเห็นก่อนเห็นแสงสว่างจนแสบตานะแสบตานะแล้วเราก็ท่องไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทท่องไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทเสร็จแล้วเราจะพิจารณาลมหายใจกี่อย่างครับครั้งสุดท้ายลมหายใจ8อย่างนั้นเป็นลมละและเราขึ้นฌานเลยดีไหมขอความสำเร็จเลยดีไหมโอเคเนาะตอนนี้ทำใจให้สบายผ่อนคลายครับใครถนัดทางด้านไหนหน้าต่างด้านนี้อากาศด้านนี้เพ่งได้เลยครับเพ่งได้เลยเพ่งแสงสว่างนะครับแสงสว่างติดแฟตเนี่ยฝึกตาทิพย์ฝึกมองเห็นฝึกนั่งฌานยังไงมันก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วนะมันต้องนี่ก็ต้องได้คือนั่งฌานใครจะได้ช้าได้เร็วก็ต้องได้กระจกอากาศเพ่งได้เลยครับลืมตาตรงนี้ถ้าแสบตาแล้วค่อยหลับตาลงติดแฟตให้สว่างขึ้นตาที่3จะได้ชัดขึ้นตาที่3นี่ไม่ว่าไทยจีนอินเดียความหมายอันเดียวกันหมดเลยอันเดียวกันหมดการรับรู้มันถึงเร็วสัมผัสได้เร็วรู้ได้เร็วมองเห็นเทวดา
เทพพรหมวิญญาณตาที่3ตรงนี้อยู่ก็คือกึ่งกลางระหว่างคิ้วเรานี่แหละจากนั้นหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกจะบริกรรมอย่างนี้3เซตนะหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกทรงอารมณ์อย่างนี้สักครู่หนึ่งจากนั้นเราก็จะบริกรรมลมหายใจ8อย่างใครที่มาใหม่ก็ดีนะที่นั่งสมาธิเรื่องท่านั่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลพลิกอะไรบทได้ตลอดเวลาเหยียดขาก็ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกท่านั่งเราฝึกจิตเราฝึกใจเพราะฉะนั้นท่านั่งนั้นไม่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าให้ท่านั่งด้วยกัน8ท่าวันเหยียดขาก็ทำได้พลิกขาก็ทำได้มีข้อแม้ว่าอย่าลืมตาในขณะที่เราพลิกทุกอริยบทเพราะว่าภาพในจิตที่เป็นสมาธิอยู่
ถ้าเกิดเราลืมตามันก็ขาดช่วงพอขาดช่วงเราก็ต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นในขณะที่พลิกอริยบทก็ดีเปลี่ยนท่านั่งก็ดีไม่ต้องลืมตามันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเอาจิตมาจับที่บริเวณที่เราเจ็บขาปวดขาสุดท้ายสมาธิก็ไม่เกิดฌานก็ไม่เกิดมันจะจับอยู่ที่ความเจ็บปวดปวดที่ขาที่แข้งที่เข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ดับทุกข์โดยการพลิกเปลี่ยนแปลงท่านั่งเราทำได้เลยครับไม่ต้องลืมตาจากนั้นเราจะหายใจ8อย่างอานาปานสติลมหายใจ8อย่างมีหายใจยาวหายใจสั้นหายใจลึกหายใจตื้นหายใจหนักหายใจเบาหายใจยาบหายใจละเอียดเริ่มต้นเลยนะครับ1 2 3เริ่มต้นเลยนะครับเอาหายใจยาวหายใจยาวๆ2หายใจยาวๆนะครับหายใจยาวๆนะครับ3นะครับหายใจยาวๆนะครับ1เซตนะครับอ้าวเซตที่2หายใจยาวๆนะครับ2หายใจยาวๆ3หายใจยาวนะครับต่อไปเซตที่3นะครับ1หายใจยาวๆ2หายใจยาวๆ3หายใจยาวๆจากนั้นหายใจสั้นนะครับสั้นๆนิดเดียวนะครับ1 2 3นะครับเริ่ม1จุดเดียว2นะครับ3 1เซตผ่านไปแล้วต่อไปเซตที่2นะครับ1นะครับหายใจสั้นจืด2นะครับหายใจสั้นนะครับ3หายใจสั้นเซตที่3นะครับ1นะครับหายใจสั้นจึ๊กเดียว2นะหายใจสั้น3หายใจสั้นหายใจลึกนะครับหายใจลึกนี่สูดหายใจยาวๆลึกจนกั้นลมหายใจนะครับจนจะไม่ไหวค่อยปล่อยออกมานะครับนี่คือหายใจลึกนะครับเหมือนกับเขาพูดกันน่ะลึกๆนู่นน่ะอยู่ไกลๆลึกๆนะครับลึกนี่มันยาวกว่าลึกนี่คือจนมองไม่เห็นยาวนี่ก็คือยังมองเห็นอยู่แต่ลึกนี่มองไม่เห็นเลยนะครับอ้าวหายใจลึกๆจนทนไม่ได้ค่อยผ่อนลมหายใจออกมานะครับ1 2 3หายใจลึกๆนะครับผ่อนลมออกมานะครับ1 2ปล่อยออกมานะครับ3 1เซตนะครับเซตที่2 1สองสามเซตที่2แล้วต่อไปเซตที่3นะครับ1 2 3ตื่นนะครับตื่นปุ๊บ1แป๊บเดียว
สองสามเซตที่สองหนึ่งสองสามต่อไปเซตที่สามหนึ่งสองสามต่อไปหายใจหนักหายใจหนักถอนลมหายใจอย่างนี้ถอนลมหายใจหายใจหนักคนที่เหนื่อยคนที่เบื่อคนที่ท้อแท้หมดกำลังใจท้อถอยเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเซตที่สองนะครับหนึ่งสองสามต่อไปเซตที่สามนะครับหนึ่งสองสามหายใจหนักแล้วต่อไปหายใจเบาหายใจเบาคือสบายผ่อนคลายมีความสงบนะครับใจเบานะครับหนึ่งนะครับหายใจเบาสบายยิ้มผ่อนคลายสบายรีแลกตัวเองสองหายใจเบาสบายผ่อนคลายรีแลกตัวเองสามหายใจเบาสบายผ่อนคลายรีแลกตัวเองเซตที่สองหนึ่งนะครับหายใจเบายิ้มสบายผ่อนคลายสองนะหายใจเบาสบายผ่อนคลายสามนะครับหายใจเบาสบายผ่อนคลายเซตที่สามนะครับหนึ่งหายใจเบาสบายผ่อนคลายสองหายใจเบาสบายผ่อนคลายสามหายใจเบาสบายผ่อนคลายต่อไปเป็นหายใจหยาบฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนหมามันกัดกันเหมือนคนตีกันเหมือนคนฆ่ากันทะเลาะกันน้ำหูน้ำตาไหลหายใจนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหายใจหยาบเพราะอะไรครับจิตใจตอนนี้เกิดความอะไรครับความโมโหความโกรธความเกลียดความชิงชังเพราะหายใจฟึดฟัดเพราะคนที่โกรธนี่เขาจะไม่หายใจเบานะเขาจะไม่ยิ้มนะเพราะโกรธนั้นบึ้งตึงไงลมหายใจไงนะครับลมหายใจเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวหายใจหยาบนะครับเริ่มหนึ่งนี่สะอึกสะอื้นร้องไห้โกรธเสียใจนี่หายใจหยาบสองหายใจหยาบนะครับสามเสียใจโกรธโมโหเซตที่สองหนึ่งสองสามเซตที่สามหนึ่งสองสามนะครับต่อไปหายใจละเอียดนะครับหายใจละเอียดที่จะเบาสบายมีความสุขนะครับหนึ่งหายใจเบาสบายผ่อนคลายเบานิ่งนะครับเบาสองนะครับหายใจเบาสบายผ่อนคลายสามหายใจเบาสบายนะครับผ่อนคลายอ้าวอีกเซตหนึ่งหนึ่งหายใจเบาสบายผ่อนคลายหายใจเบาสบายผ่อนคลายสองนะครับหายใจเบาสบายผ่อนคลายสามหายใจเบาสบายผ่อนคลายจากนั้นเราจะหายใจเบาสบายผ่อนคลายหายใจละเอียดนะเพื่อจะเชื่อมฌานเข้าสู่ฌานแล้วก็ขอความสำเร็จนะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกหายใจเข้าลมละเอียดห
ายใจออกหายใจเข้าลมละเอียดห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 ายใจออกบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะให้ลมละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักระยะหนึ่งจากนั้นอาจารย์จะพาเราขึ้นฌานนั่งขอความสำเร็จให้ลมหายใจเบาสบายผ่อนคลายเอาจิตมาอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วยิ่งเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นยิ่งเบามากขึ้นยิ่งนิ่งมากขึ้นนะมันก็จะเห็นแสงเหมือนกับเม็ดถั่วเขียวนี่เล็กๆจากนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นขาวนวลสว่างมากขึ้นมันจะอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละจากนั้นมันจะเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วจะเข้าสู่ตัวเราตัวเราก็จะเริ่มสว่างใสเบามากขึ้นในขณะที่มันสว่างตัวเราสว่างใสเราก็จะค่อยๆเบาขึ้นถ้าสว่างทั้งตัวตัวเราก็จะเบาทั้งตัวสว่างทั้งตัวเราก็จะเบาทั้งตัวการที่เห็นตัวเราใสเบานั้นมันก็จะก่อเป็นตัวตนเราขึ้นอีกนั่นคือกายทิพย์เขาเรียกว่ากายละเอียดมันจะใสก่อนใสขาวนวลขึ้นมานั่นเขาเรียกว่ากายทิพย์เกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นกลุ่มควันกลุ่มเมฆใสใสเหมือนอากาศเหมือนกระจกมันก็จะอยู่ซ่อนอยู่ในตัวเราเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นคือกายทิพย์กายละเอียดของเราบางคนก็จะเห็นแสงสว่างเลยบางคนก็เห็นสีส้มสีเหลืองเลยบางคนก็นะเห็นสีดำสีม่วงไม่ต้องกังวลเรื่องสีจากเม็ดถั่วเขียวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะบางทีเห็นสีส้มมันก็จะส้มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากส้มมันก็จะกลายเป็นนะขาวเองนะขาวเป็นละเอียดไปเลยค่อยๆเป็นบางคนเห็นดำบางคนเห็นแดงนะแล้วแต่ใครจะเห็นสีอะไรเริ่มต้นเฉยๆจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเองเปลี่ยนจากเม็ดเขียวขยายใหญ่ขึ้นขยายขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นใสจากนั้นก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราถ้าเราสามารถกำหนดให้มันไหลเข้ามาอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วได้ยิ่งดีมันจะเข้าเร็วขึ้นมันจะง่ายขึ้นนั่นเองพอมันเข้าสู่ตัวเราแล้วเนี่ยความสว่างตัวนี้ความใสตัวนี้มันก็จะแผ่ปกคลุมไปทั่วตัวเราเริ่มจากศีรษะแผ่ไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ขยายเต็มไปทั้งตัวเราพอเต็มไปทั้งตัวเราแล้วนั่นแหละกายทิพย์แล้วกายละเอียดแล้วเกิดขึ้นแล้วThank you.
ากนั้นอาจารย์จะพาเราขึ้นฌานนะครับยืดตัวตรงนี้นึงกำหนดจิตว่าขึ้นฌานนึกตามอาจารย์ไปด้วยนะครับเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้ปรารถนาขอความสำเร็จเรื่องอะไรดึงเข้ามากึ่งกลางระหว่างคิ้วเลยหนังตาปิดลืมตาในขึ้นแม้นยังไม่เห็นภาพในขณะนี้ต่อไปในอนาคตเห็นแน่นอนแต่ต้องลืมตาในขณะที่เปลือกตาปิดสนิทนั้นนะมันจะเป็นแสงอะไรก็ช่างมันจะเป็นเม็ดถั่วเขียวเล็กๆเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วก็ดึงเข้าเลยกึ่งกลางระหว่างคิ้วเลยถ้ามันเข้าเต็มตัวได้แล้วนิมิตก็จะเกิดขึ้นนิมิตภาพก็จะเกิดขึ้นในเมื่อภาพเกิดขึ้นแล้วที่มันสอดคล้องกันกับจิตที่เราอธิษฐานจิตปรารถนาความสำเร็จมันจะสำเร็จเร็วแสดงว่านิมิตเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสำเร็จก็เกิดขึ้นเร็วแต่ถ้าเกิดว่าจิตในขณะตั้งนิมิตจิตในขณะที่เราอธิษฐานจิตปรารถนาความสำเร็จนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นสวนทางกันเป็นรูปอื่นเป็นภาพอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เราก็ให้กำหนดนะกำหนดสิ่งที่เราปรารถนาตรงนั้นแหละตรงนั้นไปไม่ต้องไปสนใจนั่นแสดงว่าเรากำลังถูกทดสอบมารกำลังขวางว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้นี่เราจะมีความอดทนไหมเราจะมีความอดทนไหมอดทนได้ไหมถ้าอดทนได้จนภาพในขณะที่เรานั่งเราปรารถนาความสำเร็จภาพนิมิตเป็นภาพที่เราต้องการอันหนึ่งอันเดียวกันกับในสิ่งที่เราปรารถนานั้นสอดคล้องกันนั่นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยอธิษฐานเนี่ยขอความสำเร็จนั้นเห็นผลแล้วไม่นานเรานั่งไม่นานก็จะเกิดความสำเร็จเลยนะครับไม่นานแต่ถ้าเกิดภาพนิมิตเป็นภาพนึงส่วนใจของเราจิตของเรานั้นปรารถนาขอความสำเร็จเรื่องนึงนี่มันไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลก็แสดงว่าจิตของเราคิดลบจิตของเราคิดลบจิตของเราฟุ้งซ่านเราตอบด้วยจิตด้วยมโนจิตอยู่ข้างในบอกว่าดีเราจะดีกว่านี้เป็น2เท่าดีเราจะกำหนดได้เป็น2เท่าดีเราจะทำได้เป็น2เท่าสุดท้ายนะจิตและมโนจิตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรา2ผ่านไปแล้วแม้นทำอย่างนี้จิตมโนจิตนิมิตที่เกิดขึ้นตรงนี้นะมันยังไม่หายมันยังไม่หายในขณะสิ่งที่เราปรารถนาขอความสำเร็จอยู่จิตก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังคิดลบอยู่ให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็บอกว่าเราจะดีกว่านี้เป็น2เท่าบางคนบอกอาจารย์น้อยจังเลย2เท่าเอา10เท่า50เท่า100เท่า1000เท่าล้านเท่าไอ้ที่เอาหลายๆเท่าน่ะล้วนแล้วแต่ทำไม่ได้สักคนเพราะอะไรเพราะ2เท่านั้นน่ะในตำราเขาเขียนไว้มันจะพลิกกลับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา10เท่าเนี่ยมันไม่ได้พลิกกลับเนี่ยมันไม่ได้ตีกลับมันก็ไม่เห็นผลเร็วแต่บอกว่า2เท่าปุ๊บมันจะตีกลับทันทีเลยเห็นผลเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนอาจารย์บอก2เท่าผมเอา100เท่าเลยทำไมอ่ะมันไม่เห็นผลเออก็บอกแล้วไงว่าในตำราเขาบอกว่า2เท่านั้นมันจะตีกลับเลย2ปุ๊บตีกลับเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหลายเท่ามันไม่ตีกลับ
ขาเขียนไว้อย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละในตำรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะทิ้งที่เราปรารถนาขอความสำเร็จในขณะนี้จิตฟุ้งซ่านนะมโนจิตตรงนี้เนี่ยนิมิตมันสวนทางกันก็วิธีทำอันดับแรกเลย1ก็คือ1เราจะดีกว่านี้เป็น2เท่าเราจะเห็นผลกว่านี้เป็น2เท่าอันที่2ยังเป็นอีกอยู่ก็แผ่เมตตาให้กับตัวเราแล้วก็บอกใหม่ว่าเราจะดีกว่านี้เป็น2เท่าก็จะกลับกลายมาเป็นนิมิตอันหนึ่งอันเดียวกับเราสอดคล้องกับอันหนึ่งอันเดียวกับขณะที่เรานั่งปรารถนาขอความสำเร็จจิตของเรามุ่งไปขอความสำเร็จมโนจิตหรือจิตที่เป็นนิมิตมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาพอันหนึ่งกันอย่างเราอยากได้เงินเราต้องการเงินเราต้องการงานนี่แหละโปรเจกต์นี้ต้องการงานนี้โปรเจกต์นี้ต้องการเงินนี้ในขณะที่นั่งแล้วก็ไปเห็นเรื่องอื่นเห็นต้นไม้เห็นบ้านเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นการทะเลาะกันอยู่นี่เราก็บอกดีเราก็จะดีกว่านี้เป็น2เท่านั่งไปถ้ามันยังเป็นอีกแผ่เมตตาให้กับเราแผ่เมตตาแล้วเราก็บอกดีเราก็จะดีกว่านี้เป็น2เท่าแล้วมันจะเกิดนิมิตเพราะฌานเนี่ยมันจะเป็นนิมิตนิมิตก็คือภาพนั่นแหละนิมิตคือเห็นภาพภาพมันก็จะเห็นสอดคล้องโอ้โปรเจกต์นี้เป็นของเราแล้วเห็นแล้วเห็นโปรเจกต์นี้งานนี้เป็นของเราแล้วเนี่ยในขณะที่เราปรารถนาความสำเร็จงานนี้และนิมิตเกิดขึ้นในจิตก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นน่ะสำเร็จเลยแสดงว่าจิตและมโนจิตตรงนี้มโนภาพเข้ากันสอดคล้องกับดวงจิตที่เราปรารถนาความสำเร็จอันนี้ก็จะเห็นผลเร็วสำเร็จเร็วนะครับอย่างขายบ้านอย่างซื้อที่อย่างอยากได้รถนึกเลยว่ารถคันนั้นนั่งต้องการรถอยากได้รถเห็นภาพรถเลยยี่ห้อนี้ขึ้นมาจอดอยู่ในบ้านเราเลยในขณะที่เราบอกขอรถขอยานพาหนะขอรถเห็นภาพรถมาจอดอยู่ที่บ้านเราแสดงว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสำเร็จเกิดขึ้นทันทีเร็วเห็นเงินอยากได้งานนี้มีแล้วลูกค้าเอางานมาให้เราแล้วได้เงินแล้วเห็นภาพลูกค้าเห็นงานนี้เกิดขึ้นในขณะที่เราอธิษฐานจิตปรารถนาความสำเร็จนิมิตภาพที่เห็นสอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตที่เราตั้งปรารถนาความสำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จเลยไม่ต้องกลัวเห็นผลในระยะเวลาสั้นๆเลยต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะตรงนี้ก็เหมือนกันนะในขณะที่เราตั้งจิตปรารถนาความสำเร็จเพราะนิมิตที่เกิดขึ้นในจิตนั้นต้องเป็นอันเดียวกันกับที่เราปรารถนานั่นความสำเร็จจะเกิดขึ้นเร็วเห็นผลเร็วแม้ว่ามโนจิตหรือจิตหรือนิมิตมันไม่ให้เราเห็นมันมืดมันแค่สว่างไม่ต้องตกใจสำเร็จเหมือนกันแต่มันจะช้าจากคนหนึ่งทำหนึ่งเดือนอาจจะเป็นเดือนที่สองก็ไม่เป็นไรสำเร็จเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำอาทิตย์เดียวนั่งสมาธิกำหนดปรารถนาความสำเร็จอาทิตย์เดียวสำเร็จเราทำสองเดือนสำเร็จก็จะเป็นอะไรไปอันนี้มันขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับบุญด้วยขึ้นกับบารมีด้วยสิ่งที่เราต้องขยันทำสร้างบุญสร้างบารมีตรงนี้ช้ากว่าพระพุทธเจ้าเป็น2เดือนแต่มันสำเร็จนะมันไม่ผิดหวังนะครับเพราะอย่าลืมว่าบุญแต่ละคนบารมีของแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันไม่รู้ว่าใครสร้างมามากใครสร้างมาน้อยนะพระเจ้าสร้างมาเยอะท่านทำแค่7วันก็เห็นผลเลยเห็นผลเลยทันทีเลยสำเร็จเลยมรรคผลนิพพานสิ่งที่ท่านปรารถนาขอความสำเร็จไม่กลับมาเกิดอีกขอนิพพาน7วันก็สำเร็จเลยเรา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะบุญบารมีเราน้อยกว่าพระพุทธเจ้าตั้งเยอะกว่าพระอรหันต์ตั้งเยอะแต่สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมนี่แหละวิธีทำอย่างนี้นะ
ในขณะที่ปรารถนาความสำเร็จนิมิตก็ดีภาพที่เกิดขึ้นก็ดีในดวงจิตในมโนจิตอยู่ที่ตาที่สามนี่มันเกิดหรือไม่เกิดเราไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเกิดมันเกิดก็แสดงว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมมันเห็นผลเร็วแต่ถ้าเกิดนิมิตที่ไม่เห็นเป็นแค่แสงสว่างหรือมันมืดก็ไม่ต้องตกใจสำเร็จแต่มันจะช้าหน่อยจากคนอื่นเขาได้1เดือนเราได้2เดือนก็ไม่เป็นไรแต่ก็เราก็สำเร็จนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยคือมันจะช้ากว่าเขาเท่านั้นเองก็ขึ้นกับบุญนี่แหละบุญใครมากบุญใครน้อยบารมีใครมากบารมีใครน้อยสิ่งเหล่านี้สำคัญไหมสำคัญเพราะเราจึงสร้างบุญบ่อยๆนั่งบ่อยๆสมาธิฝึกบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเดี๋ยวบุญตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นบารมีตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวมันก็สำเร็จว่าขยันนิดนึงตั้งใจนิดนึงสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มขึ้นมาเหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มแหละขันเดียวยังไงมันจะเต็มตุ่มได้ก็ต้องตักหลายๆขันตักหลายๆวันนะกว่ามันจะเต็มตุ่มได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จตรงนี้ก็ดีมันก็ต้องทำบ่อยๆทำเช้าทำเย็นบางวันว่างๆก็กลางวันก็ทำมีบางคนมีเวลาบ้างก็ทำคนที่ทำเยอะก็สำเร็จง่ายสำเร็จเร็วนะเพราะนั่นมันขึ้นกับบุญกับบารมีตรงนี้ด้วยนะครับและใครที่มานั่งใหม่ก็ดีบอกไม่เคยเห็นไม่ตั้งแสงสีก็ไม่เคยเห็นสีขาวสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินพวกนี้เนี่ยไม่เคยเห็นไม่ต้องตกใจพลังงานมันเกิดขึ้นอยู่แล้วจิตเกิดขึ้นอยู่แล้วดวงจิตเกิดขึ้นอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดใครเห็นตัวนี้ก็ดีเห็นจนเกิดนิมิตเป็นภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่เรานั่งปรารถนาความสำเร็จโอ้อันนี้ก็ยิ่งชัดเจนอันนี้ก็เห็นผลเร็วสำเร็จเร็วขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เห็นเร็วเราก็ต้องไปอะไรครับติดแฟลชด้วยเพ่งแสงสว่างด้วยนะจิตก็ดีให้เกิดความแข็งแกร่งข้าแข็งก็เพ่งน้ำก็ไปด้วยก็ดีนะไม่เป็นไรครับอันนี้จะสร้างความแข็งแกร่งของดวงจิตสร้างความแข็งแกร่งของพลังงานจิตตัวนี้สมาธิของเราก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแรงขึ้นนิ่งขึ้นไม่ตกใจไม่กลัวตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญบางคนกังวลใจเรื่องภาพเรื่องนิมิตบอกอย่ากังวลใจเลยนะมันก็ขึ้นกับการนั่งการปฏิบัติของเรานี่แหละบุญและบารมีตรงนี้จะส่งเสริมให้เราสำเร็จมากสำเร็จน้อยนะแล้วก็สร้างเอาบารมีใครบารมีมันบุญใครบุญมันสร้างไว้เยอะก็สำเร็จเยอะสร้างไว้น้อยก็สำเร็จน้อยส่วนคนที่มีน้อยก็ต้องขยันทำเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเยอะและสำเร็จเร็วนะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยผลักดันสัก3ครั้งให้ตั้งใจอาจารย์นับ1 2 3แล้วก็จะผลักพลังงานแห่งความสำเร็จตรงนี้นะให้กับพวกเราทั้งในศาลาและนอกศาลาพวกเราก็ตั้งใจกำหนดว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะกำหนดแม้นเห็นภาพและไม่เห็นภาพอย่าตกใจและอย่ากังวลนะสำเร็จแน่นอนนะช้ากว่า1ก้าวกว่า2ก้าวกว่า1อาทิตย์2อาทิตย์กว่า1เดือน2เดือนไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยเราก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะอันนี้ขึ้นกับบุญกับการสะสมบุญนะครับเอาตั้งใจนะครับอาจารย์จะนับ1 2 3แล้วเราก็ตั้งใจปรารถนาความสำเร็จนะครับ1 2 3กำหนดเลยครับแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังคตังโรกวิทูพยานบุญอยู่หรือยังสังคตังวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญส่วนนึงเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ในศาลาและนอกศาลาแห่งนี้
ให้เป็นบุญและบารมีผลักดันให้ชีวิตเขาประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปไม่ว่าจิตใครผู้ใดดวงใดปรารถนาเรื่องอะไรขอให้เรื่องนั้นสำเร็จตั้งแต่บัดนี้ตั้งจิตตั้งใจเลยนะครับเดี๋ยวช่วยผลักดันตรงนี้เพิ่มแรงบุญให้พลังงานของบุญให้มันจะได้เร็วขึ้นครั้งที่2นะครับ1 2 3กำหนดจิตเลยครับอยากได้เรื่องอะไรปรารถนาเรื่องอะไรขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีขอเชื่อมโยงบุญจากภพชาติอดีตชาติก็ดีผู้รวบรวมบุญก็คือแม่พระธรณีขอนำบุญนั้นมาส่งที่ศาลาแห่งนี้และนอกศาลาแห่งนี้ให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่เขานั่งปรารถนาความสำเร็จให้เป็นพลังงานบุญนั้นผลักดันเกิดความสำเร็จตั้งแต่วันนี้วิธานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปครั้งที่3นะครับ1 2 3ปรารถนาความสำเร็จเลยครับต้องการเรื่องอะไรเงินงานโชคขายที่ขายบ้านขายรถมีคดีความชนะคดีความแล้วต้องการอะไรระบุเจาะจงให้ดีครับขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีขอเบิกบุญจากธนาคารบุญส่งแต่ละบุคคลที่อยู่ในศาลานอกศาลานี้ให้เขาได้ใช้บุญของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้เขาประสบความสำเร็จตามเรื่องที่เขาใช้จิตปรารถนาความสำเร็จใครต้องการเรื่องอะไรขอให้เรื่องนั้นสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ภาษาบาลีให้ใช้ภาษาไทยเลยครับให้พระเจ้าพบความสุขให้พระเจ้าสมหวังให้พระเจ้าเกิดความสำเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีความรุ่งเรืองแผ่เมตตาให้กับตัวเองเป็นภาษาไทยเลยครับสิ่งไหนที่เป็นมงคลนั้นระบุโจจงให้กับตัวเราเลยครับให้ข้าพเจ้าพบความสุขให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกข์และเวรภัยให้พระเจ้ามีความรุ่งเรืองร่ำรวยให้อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไม่มีคำว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเลยให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จทุกอย่างให้ข้าพเจ้าพบความสุขตลอดไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองมีความสมหวังแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะครับไม่ต้องให้คนอื่นให้กับตัวเองคนเดียวครับให้พระเจ้ามีบุญและบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนรักมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือมีคนส่งเสริมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีคนขัดขวาง
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดล้วนแล้วมีความสุขตลอดไปจากนั้นพักจิตก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วพักจิตครับหยุดความคิดทุกอย่างทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายจนเกิดสุขแล้วเกิดปิติสุขค่อยเริ่มตาขึ้นครับสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้กำหนดจิตอธิษฐานขอความสำเร็จได้เลยครับระบุจอดจงให้ชัดเจนนะว่าเราต้องการอะไรเงินหรือว่างานหรืออยากชนะคดีความอยากขายบ้านอยากซื้อรถซื้อบ้านอยากสอบเลื่อนขั้นตำแหน่งสอบเข้ามหาลัยโรงเรียนระบุจอดจงให้ละเอียดอยากย้ายนะบอกข้าพเจ้าได้ย้ายแล้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วได้ทำงานที่ใหม่แล้วอย่างนี้ให้ระบุจอจงให้ละเอียดระบุจอจงให้ชัดเจนสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ